ราบคารวะนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านนะครับแล้วก็กราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาจตุพลธรรมพโลนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของกฐินสามัคคีก่อนอื่นนะครับอาตมาขอพูดในเรื่องของการกำหนดการต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่4พฤศจิกายน2555ณวัดธรรมมงคลของเรานี่เองนะครับนั่นก็คือกฐินสามัคคีนะครับเพื่อบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์นะครับในวันที่4พฤศจิกายน2555นี้เวลาเริ่มตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นก็คือบ่ายโมงนั่นเองท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาละนะครับพระอาจารย์พระมหาจตุพลนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของกฐินนะครับอาจารย์ความเป็นไปเป็นมาแล้วก็อานิสงส์ของกฐินนะครับอาจารย์ครับก็สวัสดีนะฮะแล้วก็เรื่องของกฐินก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นกฐินสามัคคีการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความสามัคคีเนี่ยนั่นก็ถือว่าจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้นเนี่ยคำว่ากฐินเนี่ยครับคำว่ากฐินก็คือความหมายโดยความหมายตรงตัวศัพท์ก็คือไม้สะดึงหรือไม้ที่ใช้ทำหรือเย็บเป็นจีวรนะครับซึ่งในสมัยแต่ก่อนนะเขาก็ทำเป็นไม้ชนิดนี้นะครับส่วนอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็นชื่อทางด้านสังฆกรรมเนี่ยมีความหมายในแง่ของว่าเป็นสังฆกรรมชนิดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์อนุญาตแก่ภิกษุผู้จำพรรษาแล้วนะครับแล้วก็เป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีแก่หมู่สงฆ์นะครับแล้วก็ทางสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะยกผ้ากฐินให้กับรูปใดรูปหนึ่งนะครับอย่างเช่นวัดธรรมมงคลเราก็คือให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วพระภิกษุรูปนั้นนะครับที่ได้รับกฐินเนี่ยก็จะไปตัดไปเย็บไปย้อมนะครับเป็นจีวรจะทำเป็นจีวรก็ได้จะเป็นสบงก็ได้จะเป็นสังฆาติก็ได้แล้วหลังจากนั้นพระภิกษุรูปนั้นก็จะมาแจ้งแก่หมู่สงฆ์แล้วให้หมู่สงฆ์เนี่ยร่วมอนุโมทนานะครับนี่ก็คือทางด้านการกฐินส่วนเป็นความหมายอีกอันหนึ่งก็คือความหมายทางกิริยาอาการท่านความหมายของกิริยาอาการก็คือเหมือนกับการที่ญาติโยมหรือว่าคฤหัสถ์หรือพระภิกษุสงฆ์ก็ได้นะครับไปติดต่อไว้กับวัดใดวัดหนึ่งเพื่อที่จะเอากฐินเนี่ยนะฮะไปถวายวัดหนึ่งจะได้กฐินวัดเดียวนะฮะก็คือได้รับครั้งเดียวนะครับแล้วก็วัดนั้นจะต้องเป็นพระภิกษุที่จำพรรษา5รูปขึ้นไปแล้วก็ภิกษุเหล่านั้นต้องจำพรรษาที่วัดแห่งนั้นนะครับนี่ก็คือผ้ากฐินแล้วองค์ที่ได้รับกฐินก็จะได้รับอานิสงส์คล้ายๆกับอานิสงส์การจำนำพรรษาจำพรรษาไม่ใช่จำพรรษาอย่างเช่นว่าเที่ยวไปโดยไม่ต้องบอกลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาจีวรไปครบสำรับนะฮะแล้วก็ฉันคณโพธิ์แล้วก็ปรมาโพธิ์ได้แล้วก็เก็บอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนาแล้วก็จีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของพวกเธอทั้งหลายนะครับอันนี้ก็คืออานิสงส์ทีนี้เนี่ยเวลาที่เรามาร่วมกฐินสามัคคีเนี่ยทำไมท่านถึงกล่าวว่าเป็นบุญใหญ่เหตุที่เป็นบุญใหญ่เนี่ยท่านก็กล่าวไว้ก็คือมันจำกัดการท่านคือเพียงแค่1เดือนนะฮะกฐินเนี่ยจะต้องทำให้ได้เพียง1เดือนคือเริ่มตั้งแต่1ค่ําแรม1ค่ําเดือน11ถึงขึ้น15ค่ําเดือน12เป็นแค่เดือนเดียวฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นว่าทานต่างๆเนี่ยเราทำได้ตลอดทั้งปีแต่กฐินทานเนี่ยเราทำได้เฉพาะแต่เดือนนี้แล้วมันก็จำกัดไอ้อันนี้เขาเรียกว่าจำกัดของเรื่องของทานคือหมายความว่าจะต้องเป็นสังฆทานเท่านั้นอย่างเช่นทานที่เราไปถวายบางทีก็อาจจะเป็นปาฏิปุคคลิกทานก็คือทานเจาะจงรู้จักกับท่านบรรลือรู้จักกับท่านธัมมุรู้จักกับท่านตุรู้จักกับท่านถังรู้จักกับท่านต้นรู้จักหลายๆคนก็ไปถวายกันซะนะครับอาจจะไม่รู้จักกับพระอาจารย์เจเจอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปถวายพอไปถวายอันนี้ก็เป็นเจาะจงแต่เราไม่ไปวัดหนึ่งเราไม่รู้จักชื่อใครเลยอันนั้นกฐินเนี่ยก็คือเป็นสังฆทานเป็นสังฆมณฑลพระสงฆ์ทั้งหมดร่วมอนุโมทนาแล้วก็ได้บุญเยอะแล้วทีนี้ก็จำกัดไอ้คราวคือวัดหนึ่งเนี่ยก็จะรับได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะฮะไม่มีวัดไหนโอ้โหรับครั้งนี้แล้วก็ไปรับอีกครั้งหลายๆครั้งไม่มีนะครับผมแล้วก็เป็นการจำกัดงานก็คือในครั้งนั้นเนี่ยพระภิกษุแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหมดหรือผู้ที่ได้รับกฐินต้องกลานกฐินให้เสร็จนะครับผมภายในวันนั้นนะครับคือจะให้เลยราตรีไปก็ไม่ได้ฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่
ทีนี้เนี่ยในสมัยแต่ก่อนเนี่ยท่านคนที่บางคนเข้าไปเคยเห็นไหมฮะบางทีขอใช้ละขอใช้คำชาวบ้านเราเช่นในหลวงหรือพระมหากษัตริย์นะครับก็ไอเอาผ้ากฐินนะฮะไปทางเรือนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะฮะทางตามวัดอารามหลวงนะครับชั้นเอกเดี๋ยวในหลวงหรือว่าพระองค์ก็จะให้กฐินพระราชทานหรือว่ากฐินส่วนพระองค์ไปก็จะเป็นการดำเนินทางไปแล้วก็สวยงามในสมัยแต่ก่อนอย่างเช่นชาวบ้านของเราชาวบ้านของเราก็จะมีการนั่งเรือไปนั่งเรือไปมีอยู่ครั้งหนึ่งบางทีนะฮะพอไปแล้วทีนี้มีจระเข้ว่างั้นจระเข้ไปทำอันตรายแก่คนที่กำลังเอาผ้ากฐินไปถวายคนก็เลยนิยมสร้างเป็นธงท่านบางทีจะมีธงทิวยาวๆบางทีเป็นธงจระเข้ธงอะไรเพื่อให้ทางจระเข้หรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะร่วมอนุโมทนาแล้วก็ไม่มาทำอันตรายแต่ว่าบางคนก็เป็นปริศนาธรรมปริศนาธรรมว่าไอ้ธงเนี่ยที่เป็นจระเข้นะก็คือมีความหมายจากภัยทั้ง4หนึ่งก็คือภัยจากคลื่นคลื่นในที่นี้ก็คือบางคนเนี่ยก็คือบางทีสอนทั้งพระแล้วก็โยมคือพระก็จะอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ก็คือคลื่นอดทนต่อไอ้มีหลังอย่างนั้นก็อดทนต่อจระเข้จระเข้ก็ปากก็คือกินก็บางทีอดข้าวเย็นไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะท่านก็อยู่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็อดทนจากวังวนก็คือกามคุณทั้ง5อย่างเช่นชอบหลับชอบนอนอย่างเงี้ยชอบขี้เกียจขี้ค้านเอาแต่ความสะดวกสบายมาก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นทนไม่ไหวก็สึกไปแล้วก็ประการที่4ก็คืออดทนเขาเรียกว่าเป็นปลาร้ายอย่างเช่นเราไปในน้ำปลาร้ายก็คือเป็นมาตุคามนะครับมีสตรีอย่างเงี้ยนะครับภัยมีธงอยู่พื้นหนึ่งที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงนะครับคล้ายๆกับเป็นปลาครับเป็นปลาก็มีเป็นจระเข้ก็มีนั่นก็คือเป็นปริศนาธรรมอย่างเช่นบ้านผมก็มีบ้านของท่านก็อาจจะมีนะครับนี่ก็คือแท้ที่จริงเป็นปริศนาธรรมตอนแต่เด็กผมก็มองอยู่นะมองก็เอ๊ะคืออะไรนะเราก็มาเข้าใจความหมายเมื่อตอนที่เราบวชทีนี้มาพูดถึงอานิสงส์ท่านอานิสงส์ในการบูรณะพระวิริยมงคลมหาเจดีย์เนี่ยอย่างเช่นทำไมเราจะต้องบูรณะแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรการสร้างวิริยมงคลมหาเจดีย์ท่านกล่าวว่ามีบุญมากแล้วนะการบูรณะวิริยมงคลมหาเจดีย์มีอานิสงส์มากกว่าเพราะว่าทำได้ยากนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยที่เราบูรณะเจดีย์เนี่ยท่านก็กล่าวอานิสงส์ไว้ว่ามันจะสามารถทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นการดำรงค้ำจุนพระพุทธศาสนาไว้ทำไมล่ะท่านท่านเคยนั่งรถผ่านไปนะผ่านไปโดยรอบแล้วเห็นเจดีย์สูงตระหง่านเราก็สาธุยกมือไหว้หรือว่าสิ่งที่ระลึกถึงครั้งแรกเมื่อเห็นวิริยมงคลเจดีย์ก็คือนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่ท่านได้บูรณะเจดีย์ไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายทุกชิ้นทุกอันเมื่อเอามาไว้ในเจดีย์เนี่ยนะคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นกราบไหว้อนุโมทนานั่นเป็นอานิสงส์ไปที่ไหนก็จะมีแต่ชื่อเสียงมีการค้ำชุนหรือว่าถวายไปก็จะมีฐานะมั่นคงมีชื่อเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยแล้วแต่ก่อนเนี่ยท่านตอนที่ผมตอนเป็นเนน้อยนะฮะเนน้อยก็จะมีครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่อยู่วัดเดิมท่านพูดให้ฟังตอนที่ท่านสร้างโบสถ์พอสร้างโบสถ์แล้วเนี่ยท่านก็ไปเขาเรียกว่าเอาเขาเรียกว่าอะไรไปมุงหลังคานะครับผมกับเบื้องไปมุงหลังคามุงตากแดดแล้วตากแดดทำอยู่รูปเดียวนะบางองค์ไม่มาทำช่วยด้วยท่านก็ทำไปพอทำเสร็จนะฮะด้วยอานิสงส์ท่านบอกว่าเวลาที่ท่านเหนื่อยนะเดินไปที่ตรงนั้นตรงนี้บางทีเนี่ยแดดร้อนๆเนี่ยเดินไปบางทีแดดเนี่ยก็มันอ่อนลงหรือบางทีก็อยู่ดีๆนั่งเหนื่อยๆเนี่ยก็มีคนเอาน้ำมาถวายอานิสงส์ท่านพูดให้ฟังฉะนั้นการบูรณะเจดีย์อานิสงส์ใหญ่กว่านั้นนะหลวงพ่อท่านกล่าวว่าเราเนี่ยอาศัยสิ่งใดจะต้องรักษาสิ่งนั้นจะได้อาศัยสิ่งนานๆเราลูกศิษย์ครูสมาธิทุกท่านสถาบันพลังจิตานุภาพทุกคนนะที่ได้ฟังเราเคยเรียนรุ่นก่อนๆเราเคยมาเดินจงกรมเราเคยมานั่งสมาธิเราเคยมาสวดมนต์เราเคยมาอนุเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับเจดีย์แห่งนี้มาช่วยกันนะเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเจ้าภาพลงทานเจ้าภาพถวายผ้าตรายจีวรแก่พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรไม่ได้เป็นอานิสงส์แก่ใครเป็นอานิสงส์แก่เราท่านทั้งหลายเพราะการสั่งสมบุญนั้นนำความสุขมาให้นะครับนี่ก็คือก็มาบอกเล่าบอกบุญกันเนาะนะท่านนะครับกับผมท่านมีอะไรพูดนะครับ
ก็ท่านทั้งหลายนะก็คงจะเข้าใจนะครับว่าอานิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นกับเราอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านานๆครั้งนี่ปีหนึ่งนี่นะพระอาจารย์นะครับจะมีกฐินแค่เดือนเดียวเองเดือนเดียวนะฮะเขาเรียกว่าจำกัดการนะฮะประมาณเท่านี้ถ้าผ่านช่วงนี้ไปวันที่4ไปแล้วไม่มีอีกแล้วนะวัดธรรมมงคลนะมีได้ก็แต่ผ้าป่าอะไรต่างๆนะพระอาจารย์เราก็ไม่ได้ทำกันทั่วๆไปทำกันพร่ำเพรื่ออย่างเงี้ยครับครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยกฐินสามัคคีวันที่4พฤศจิกายน2555ที่วัดธรรมมงคลเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าลืมนะอย่าลืมมาร่วมงานกันเยอะๆมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการสร้างพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ตรงนี้เนี่ยเป็นสมบัติของชาติแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะได้เห็นความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะพระอาจารย์นะครับผมก็ถือว่าเจดีย์ก็เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับคนไหนมาเห็นได้กราบได้ไหว้เหมือนกับที่ได้พูดไปคือทำให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอานิสงส์เหมือนกับเราประกาศเนี่ยก็เป็นประกาศบอกบุญก็เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งส่วนคนที่สร้างเจดีย์ก็เหมือนกับว่าประกาศโดยไม่ต้องประกาศคือพอทำเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คนมาเดินมาเห็นโอ้เจดีย์ทำไมสวยงามแท้โอ้เจดีย์ทำไมสูงตระหง่านโอ้เจดีย์ทำไมมีความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอานิสงส์จากส่วนหนึ่งที่เราได้มาช่วยกันนะท่านนะโอเคเนาะเอาละก็ขอยุติการบอกบุญการบอกข่าวคราวงานกฐินณวัดธรรมมงคลไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเจริญพรเจริญพร